งแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นในสามสิ่งเทคโนโลยีเนี่ยนะครับคนไทยเราได้นะไม่ได้อยู่ขั้นสวรรค์นะจังโอ้ไกลเกินตัวนะครับนะขอให้ตรงๆว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นได้นะครับไม่มีคำว่าเป็นขนาดคนไทยเราตามไม่หมดนะครับจะต้องการเรือมาดูนั่งดูทั้งหมดนี่นะครับจะละเอียดมาบอกเราว่าพวกเราดูครับว่ามีอันไหนนะครับที่เป็นของคนไทยทำกันเองนะที่ไหนบ้างนี่มีโต๊ะมีเก้าอี้มีกระเป๋ามือถือละครับมือถือครับคนไทยทำได้ไหมนะเราทำได้ด้วยกันสองหลังเนี่ยสองเอ็ดไหมนะครับไอตัวอะไรอ่ะนะไอแค่ตรงกรอบนะครับหรืออะไรเล็กน้อยไอ้ที่นั่นนะครับก็ให้คนที่ว่าพัฒนาการพัฒนาทำขึ้นแต่ที่พัฒนาทำอะไรครับทำมือถือทำโมบายโฟนทำพีดีเอทำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไอเดียแม้แต่ไอไอพอร์ตเองซึ่งอันใหม่เนี่ยก็คือไอโฟนเนี่ยที่จอนะครับได้รีวิวเสียงแนะนำไอพีพอร์ตนะครับก็เป็นไงเป็นไอเทคโนโลยีนะไม่ได้จับจับเนี่ยครับเราใช้มือกดใช้มือไต่แล้วก็สามารถดำเนินการได้นะซึ่งเราทำได้แม่ทัชสกรีนนะได้เลยเพื่อฝากตัวนี้นะครับพวกเรารับทราบว่าจะเห็นแต่เห็นว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเข้าใจเลยนะเราเรียนเทคโนโลยีได้แต่ยังมีแอทติจูดที่ดีนะครับเข้าใจดีนะว่าทราบวันหนึ่งเนี่ยพวกเราที่ไหนก็ดีนะครับจะได้ขอเป็นตรงนะจริงๆแล้วผมเป็นเอนจิเนียร์เป็นวิศวกรนะครับนะที่จบทางด้านไฟฟ้านะครับนะแต่จะมีความรู้สึกที่ตั้งใจพอสมควรนะอยากให้เห็นถึงการพัฒนาด้านวิศวกรรมที่เนี่ยอย่างจริงจังไม่ใช่สักแต่ไปเรียนนะซื้อเข้ามาโอเคนะที่อยากฝากที่หนึ่งนะครับคืออยากให้พวกเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงนะครับที่อย่างน้อยสุดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคิดง่ายๆว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็อยากจะพัฒนาสักสิ่งหนึ่งที่เป็นไงของคนไทยเองนะที่นี่เราเองเรียนการปฏิบัติอันที่สองเนี่ยนะครับนะคือที่นี่เรามีความตั้งใจหลายอย่างแล้วก็พัฒนาโรงงานคอมพิวเตอร์ในซอฟต์แวร์หลายอย่างนะครับเป็นไงจากเราเองเราไม่ซื้อเข้ามานะพัฒนาของอะไรกันส่วนใหญ่เอาว่ามากกว่า 90% เนี่ยเป็นสิ่งพัฒนาขึ้นมาเองทั้งหมดอาจจะซื้อจากต่างประเทศก็ต้องซื้อต่างประเทศนะครับแต่บอกได้เลยว่าที่มาอยู่ในแห่งนี้นะครับต้องใช้เงินเป็นหมื่นล้านนะครับซื้อตัวซอฟต์แวร์จะใช้อะไรนะโปรแกรมของเราครับในการพูดงานขึ้นมาคืออย่างที่จะบอกเมื่อวานนั่นคือเลยนะงานทีมเวิร์กนะเข้าใจไหมทีมเวิร์กวันที่หนึ่งเนี่ยตั้งใจทำงานมาสักวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเนี่ยนะครับเคยมาเรียนที่ไหนก็ตั้งแต่ที่จะไปเรียนที่มหิดลเรียนที่ธรรมศาสตร์ที่จุฬาที่ไหนจะไม่ได้เรียนมีความสนใจมากกว่าที่อยากจะบอกว่าที่ไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคือจะต้องไปเรียนนะอย่างหนึ่งเอาสักคนละอย่างนะครับโอ้สามรู้เองนะโอ้สามอย่างใช่ไหมก็เยอะแล้วเยอะเลยนะครับที่เมื่อวานจะบอกว่าโนเกียแม่โนเกียเล็กเล็กนี่ก็ไม่กี่ล้านจะเป็นไงพัฒนาตัวโนเกียซึ่งวันเราจะเป็นไงขายทั่วโลกเมื่อวานนะมีคนมาถามผมกันนะความมั่นก่อนนะคนเครื่องบินเนี่ยนะครับก็ถามจากอาจารย์พูดอย่างนี้นะครับนายเราบอกว่าเมืองไทยมีอะไรขายบ้างที่อยู่นี้สำหรับคนไทยกันบอกตรงนะหน้าเวลานั้นเดินทุเรียนมันมึนแบบคิดไม่ออกของตรงมันมีหลายอย่างแต่ว่าขอช่วยที่ประกาศการอาจารย์เนี่ยทูโอทูเลยแล้วทูโอทูนะเอาว่าคืออะไรแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยซึ่งยังเป็นเนี่ยยี่สิบประมาณสิบบาทนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับพวกนี้กำลังแฟร์กำลังหนุนนะเตรียมที่หน่อยแล้วกันอันที่หนึ่งครับที่สองคืออยากจะที่มาที่นี่แล้วเนี่ยครับจำอยู่แล้วเก่งนะครับโปรแกรมนี้ก็หาเน็ตเริ่มก่อนนะอะไรก็พอทำมาดีเนี่ยก็หาแต่ทีเวิร์กยังเป็นไงไม่เคยดีเพราะฉะนั้นก็เป็นไงพัฒนาเองเนี่ยเวลาที่อยู่ไหนก็ตามเนี่ยครับก็ฝึกให้ทำงานเป็นทีมได้ได้อย่างเด็ดนะอันที่สามแน่นอนครับที่บอกไปคือความพยายามซึ่งดูแล้วเนี่ยผมว่าคนอย่างนี้ก็ต้องพูดกันมากที่นี่การดูแลหน้าต่อคนพยายามถ้าทุกคนเลยครับก็คงมีอะไรที่น่าปวดนะแน่นอนปีหน้าอะไรถึงจะเป็นนะสอบเข้ามาอยู่นะมีใครอยู่ชั้นม.5 หรือยกมือดิม.5 แอคซ์ตี้ม.5 ขึ้นม.6 ขึ้นม.6 เนี่ย
5 ถึง 6มีแล้วเมื่อกี้ม .4 ขึ้นม .5 มีเป็น3 4คนที่เหลือเป็นไงท่านไหนขึ้นม .5 เห็นไหมม .5 นะก็จะเรียนฝากที่หนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นท่านม .5 เนี่ยพอดีจะก็เจอในบางกลุ่มนะก็เลยบอกตรงนะครับว่าอยากฝากที่หนึ่งคือถ้าปีหน้าเราประเด็นที่มาหมายจันที่ว่าเป็นสิทธิของแต่ละคนแต่ถ้าจะอยากสอนนิดนึงนะครับว่าถ้าจะเลือกสาขาวิชานะครับให้เลือกสาขาวิชาที่คุณชอบเข้าใจไหมอย่าเลือกตามเพื่อนยังสอนไปเลยอันนี้อย่าเลือกตามเพื่อนเพื่อนเขาไม่รู้ไปเลยเองไปเพื่อนก็ตกเหวไปด้วยนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับตรงๆเลยนะอยากเห็นทุกที่นี่ทุกคน3คนนะครับได้เข้ามาทุกคนนะครับปีนี้ปีหน้าตามม.5ขึ้นม.6ปีหน้าก็ถ้าคนที่อยู่ม .4 ก็ปีหน้าปีนู้นแต่ไม่ม .5 ขึ้นม .6 สอบกัน2ปีไม่เข้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับวันสิ่งที่อยากจะบอกไว้นะครับคือว่าอยากจะให้เลือกนะครับสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ไม่ใช่เรียนแค่นะเข้าไปพบเรียนคุณชอบต่อไปเหมือนกันนะไปอยู่ไปเรียนทางไอซีทีทางสาขาเอ็กไปซะทางแพทย์ทางวิศวะทางอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีการเลือกแต่การจะแนะนำเธอในการวัดเอเวอร์เนี่ยถ้าจะเลือกเนี่ยจะอยากให้บอกว่าเลือกตามช้อยที่คุณเป็นไงชอบไม่ใช่ช้อยที่คุณชอบเลือกเฮโรเป็นไปอย่างนี้ผมไม่ใช่ก็ลองประกาศกันครับเพื่อนไม่ได้มีคำถามนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเลือกให้นะครับอันนี้จะได้บอกตรงๆนะนะผมเองก็โชคดีอย่างหนึ่งคือแม่ผมนี่นะเนี่ยเคยบอกผมว่าเธอจะต้องอย่างนี้แต่แนะนำว่าให้แบบนี้แม่บอกพ่อแม่ก็อยากจะแนะนำนี้แม่รู้ว่าจะได้ดีจะได้ดีนะครับอันนี้ไม่เป็นไรแต่ให้ฟังท่านแล้วก็ดูแต่ถ้าอันไหนที่เป็นไงเราเองไม่ชอบก็บอกคุณแม่คุณพ่อคุณครูนะครับนะว่านี้เราไม่ชอบนะแต่ถ้าท่านอินซิสหรืออะไรว่าที่สมบูรณ์เรียนนี้จะสอนกันก็ให้ทำนะถ้าท่านอินซิสบอกเราจะไปสาขานี้หรืออะไรเนี่ยนะก็เรียนคุณครูเนี่ยผมโชคดีไม่ได้เจอปัญหานี้นะครับลูกผมไม่เจอปัญหานี้เพราะว่าลูกผมนะครับผมไม่เคยบอกว่าเขาต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาก็เป็นคนเองเลือกตัวเองที่จะไปไปสอบนะเลือกแข่งขันโอลิมปิกนะคอมพิวเตอร์ก็ไปเลือกเองจะเข้าเอ็มโดก็เลือกเองจะไปงานในทุนสามที่ก็ไปเลือกเองจะมีการแนะนำให้ฝากตัวเองว่าอะไรที่ควรจะเทคนะแต่จะไม่ไปบอกว่าจะต้องในขาวิทยาผมว่านะคุณแม่ก็เหมือนกันไม่เป็นจะต้องบอกว่าจะต้องเพราะคนตรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงนะผมเองเคยเอาลูกลองคุยเลยครับนะบอกว่าตกลงนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่จะเรียนด้วยป่ะที่เลือกให้นะครับคุณพ่อคุณแม่จะเรียนด้วยป่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเรียนด้วยนะครับผมว่า let your son your daughter เนี่ย take his or her own choice นะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าเป็นหน้าว่าจะฝากไว้สำหรับที่ไปเป็นต่อปีหน้าก็อย่างนี้นะครับจะต้องมาแนะนำในซีนี้เซ็นครับที่นี่นะวันนี้เธอมาเรียนผมก็ไม่ได้เปิดเผยว่าคุณจะต้องมาเรียนที่นี่ไม่ใช่แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะแก่ซีนี้จะกำลังดูโอกาสที่นั่นแนะนำที่ต่อไปนะครับว่าในซีที่นี่มีโปรแกรมที่เป็นอินเตอร์เน็ตที่เราโปรแกรมนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วต่อปีนี้ก็รับประมาณ300คนนะครับคุณแอกซ่าก็ประมาณสัก250กว่านะครับนะแล้วที่สำคัญคือเราตรงนะอยากให้เด็กเก่งๆมาเรียนกับเราเด็กที่เรียนกับเราเนี่ยครับนะนั่นหลังเนี่ยพี่ๆที่มาช่วยงานที่กาจังเนี่ยครับหลายคนเนี่ยว่าหลายคนละกันเนี่ยทุกคนได้ถูกเรียนฟรีแน่นอนก็ต้องเรียนเนี่ยเรียนดีนะเรียนฟรีตลอดหลักสูตรนะครับอันนี้จะพูดเลยตลอดหลักสูตรนะครับปีนี้จะเป็น first batch ที่เราจะจบเพราะว่าจริงๆแล้วเราเปิดมาหลายปีนะครับแต่ที่สอบเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมนี้นะครับสำเร็จเป็นกลุ่มแรกในรอบนี้จริงๆแล้วในโครงการคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับเราเปิดในปี2532ที่เปิดเมื่อวานนี้นะครับเปิด2532และโปรแกรมอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วเข้าใจยังนะ4ปีที่แล้วนะก็เปิดจบแล้ว1รุ่นก็ได้จบนะซึ่งอันเปิด32หน้าปีฟรีคอมพิวเตอร์ไซน์สมั
ีก5ปีเราก็เปิดปริญญาโทในปี2037เป็นปริญญาโทครับแล้วก็เปิดปริญญาเอกเมื่อปี2044นะเป็น PhD เนี่ยจะลงนี่นะก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกของเราที่นี่ครับก็อาจารย์นะครับเป็นแบบผมอยู่นะฮะแต่นี่คือภาพใหญ่นี่มาเรียนที่นี่นะครับนะเราถ้าเรียนเก่งเรียนดีเราให้เรียนฟรีนะครับขอพูดเลยผมอยู่จุฬาในสมัยหนึ่งนะฮะที่ผมพูดถึงว่าเนี่ยผมเรียนฟรีนะก็เป็นที่คุณยังต้องแน่นะครับเออเป็นฟรีวันสนุกดีจบแล้วคุณได้คุณจริงๆนะคุณได้คุณได้โดนแต่ติดต่อมาได้เองยิ่งมันเลยนะฟรีนะครับเหมือนกันนะคุณอาจารย์เรียน4ปีฟรีแล้วต่อไปทำงานปีนี้เนี่ยที่จะต่อปีนะมีรุ่นที่หนึ่งแค่จบใช่ไหมเออถ้าเลือกมาประมาณ5คน5คนมีแอคซ่านะครับจะมากขนาดนั้นก็ฟรีดีนะครับที่ได้เกียรติยศแน่นอนเกียรติยศแน่นอนนะครับอันดับหนึ่งเอาล่ะคือสองก็ได้นะเราเป็นความตั้งใจจริงเดี๋ยวถ้าเรียนมาแล้วส่งไปเรียนต่อต่างประเทศแต่นี่ไม่ฟรีนะครับเรียนจบประมาณได้มาเป็นอาจารย์ประมาณอาจารย์นี่แหละแล้วก็เป็นอาจารย์นะแล้วคุณเรียนฟรีเรียนดีก็เรียนฟรีนะครับ4ปีที่นี่นะครับจบแล้วไปทำงานที่ไหนอาจารย์มีว่าที่คือ ICT โปรแกรมครับที่เราเปิดขึ้นนะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับเป็นที่ก็รุ่นนี้รุ่นที่ห้านะครับแล้วจบในรุ่นที่หนึ่งนะครับก็ไม่กี่วันนี้เองนะครับที่จะมีเฟิร์สแบทโอเคนั่นก็ว่าไปไหนหน้าที่ในกรอบทราบครับก็ความแข็งแกร่งนะครับเราได้เข้ามาในสตรีมแอปนะใน10กว่าวันนี้นะครับผมมีเอ็นจอยครับเสริมไหมมันไหมไม่มันไหนต้องถามใหม่ดิเสริมไหมเบอร์มาไม่ก็มือเออมันท้าทายดีกว่ายกมือมันท้าทายดีกว่าต้องจะพยายามพยายามบาลานซ์ที่จะสอนที่เด็กเองนะจริงๆแล้วก็สอนที่เด็กเองนะว่าเวลาเราจะตัดสินใจทำอะไรนี่นะอย่าไปมองเพื่อนมองอะไรนี่ให้ที่โยมจัดเนี่ยนะครับจะมาสอนไปเลยนะครับว่าถ้าเจอจะตั้งใจทำอะไรครับ